ตุ่มเมื่อวานนี้เป็นไงสุดยอดเลยค่ะพี่พานดีไหคม่ะบรรยากาศตอนนี้ผมมาอยู่ภูเก็ตแล้วเนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานถึงก็จะมีอิสระเสรีในเรื่องการเดินทางได้แล้วแหละก็จะใช่ไปเรื่อยๆเลยสุดยอดเลยค่ะเจนใหม่ที่มาเรื่องการเดินทางใหม่นะคะคุยไปเรื่อยๆขอฟังไปด้วยนะดีจ้ะสวัสดี อ๋อใช่ครับวันนี้ชาวภูเก็ตนะฮะเตรียมตัวต้อนรับท่านผู้พันนะฮะช่วงเที่ยงบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวได้เจอกับท่านผู้พันทราบว่ามีการเดินทางไปร่วมประชุมเป็นซูเปอร์ OPM เนาะที่ภูเก็ตวันนี้เยอะทีเดียวนะฮะจากสงขลาไปมีจากพังงาไปจากหาดใหญ่ไปนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีภาพบรรยากาศให้เราชมนะฮะในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็10นาฬิกาตรงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปยังแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยสาวๆน่าจะบริการพอสมควรนะฮะแล้วก็หลายๆท่านเชื่อว่าได้ไปใช้บริการของคุณนัทมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตขอเสียงตัวมือต้อนรับคุณนัทนะครับร้านซาคิวสปาร์คที่เชียงใหม่ครับสวัสดี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 เพื่อนสมาชิกครับสวัสดีท่านผู้พันนะครับสวัสดีคุณหนึ่งครับสวัสดีน้องอ้อมครับครับผมขออนุญาตคุณนัทแนะนำตัวแนะนำร้านนิดนึงก่อนครับคืออยู่ที่เชียงใหม่นะครับชื่อนัทกรใช้ไม่หมดครับครับรหัส7023นะครับเพิ่งสมัครเมื่อกลางปีที่แล้วอืมครับผมร้านจะอยู่เชียงใหม่ครับแถวโซนท่ารั้วชื่อ iBow Master ครับครับแล้วก็ให้บริการอะไรบ้างครับพี่นัทที่ร้านก็จะมีนวดหน้านวดตัวครับแล้วก็สักคิ้วสักปากสักตาครับให้บริการเกี่ยวกับเรื่องความงามบนใบหน้าครับยกเว้นทำผมอย่างเดียวไม่ได้ทำครับอืมครับผมเอ๊ะทราบว่าเป็นคุณนัทหรือเปล่าฮะน่าจะใช่เนาะที่ติดรางวัลนู่นนี่นั่นมากมายครับก็ทำอยู่ครับก็มีทั้งไปเรียนไปสอนไปอะไรเพิ่มเติมด้วยอืมทำมากี่ปีแล้วครับคุณนัทคือถ้าเกิดทำคิ้วทำปากจริงๆเนี่ยทำทิ้งมาแต่ก็ทำต่อเนื่องมานี่สัก2ปีแล้วครับอืมนะครับเอ๊ะเรื่องทำคิ้วทำจากปากเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วมันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยโงเฮงอะไรด้วยหรือเปล่าครับอ๋อคิ้วนี่จะเกี่ยวกับโงเฮงโดยตรงเลยครับคุณหนึ่งครับครับแชร์นิดได้ไหมครับมันเป็นยังไงครับถือว่าเป็นมงกุฎบนใบหน้าเลยครับเวลาเราพูดจาเราคุยพบปากกับผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองมาที่บนใบหน้าเราสิ่งที่สะดุดตาที่สุดเลยก็คือคิ้วบนใบหน้านี่แหละครับอืมครับแล้วคุณนัทเองนี่รับดูให้ด้วยออกแบบให้ด้วยไหมครับว่าหน้าตาอย่างนี้โง่เฮงประมาณนี้จะต้องใช่ครับที่ร้านนี่จะสักคิ้วนี่จะอิงกับโง่เฮงบนใบหน้าลูกค้าอยู่แล้วครับเรื่องของปีเกิดครับอืมนะครับที่เห็นในรูปนี่ส่วนใหญ่ที่ผมลงไปนี่จะเป็นสมาชิกของบาร์เทอร์แล้วที่เห็นเนี่ยอ๋อที่ไปใช้บริการนะครับปกติแล้วที่ผมสักกับลูกค้าก็ไม่ค่อยได้อัพโหลดรูปภาพเท่าไหร่ครับครับแล้วมีสมาชิกเราไปใช้บริการเคยนับไหมครับมากน้อยขนาดไหนแล้วเพราะว่าน่าจะหลายท่านมากทีเดียวก็เยอะเหมือนกันครับคุณหนึ่งพอดีผมเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของเรื่องสักคิ้วสักปากนี่เพิ่งจะมาแจ้งให้กับสมาชิกทราบเพราะว่าตอนที่เข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้ทำธุรกิจตัวเดียวครับคือตอนที่เข้ามาสมัครเนี่ยใช้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบานประตูอัตโนมัติอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นธุรกิจหลักตอนนั้นครับตอนหลังมาก็เลยทำตัวนี้มาเสริมอย่างที่บอกก็คือเลยว่าแทรกเข้าไปครับแล้วตอนนั้นพี่นัทเองรู้จักบาร์เทอร์ได้ยังไงครับมีใครเป็นแนะนำหรือแล้วรู้ว่าเข้าใจมันได้ยังไงครับบาร์เทอร์นี่ก่อนหน้านั้นไม่ได้รู้จักเลยครับพอดีก็เป็นนั่งกินข้าวกับน้องเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาทำตัวนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพอฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าท่าดีนะก็เลยแบบว่าลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาศึกษาดูครับอืมครับแล้วเข้าใจในตอนแรกเลยไหมครับก็ตอนแรกนี่คือเข้าใจไอ้พอสังเกตแล้วครับว่าวิธีการที่จะเก็บเป็นพอยต์หรือว่าเป็นบิ๊กพอยต์อะไรยังไงครับครับอืมแล้วแต่ว่าเข้ามาก็ยังไม่ได้ถ้าถามว่าทำเต็มตัวไหมก็ยังไม่ได้เต็มตัวเพราะว่ายังต้องเกียร์เรื่องของงานที่ทำประจำกับงานรองอะไรอย่างเงี้ยให้มันลงตัวแต่อยากถ้ามีเวลาก็อยากจะไปศึกษากับผู้นำทางเชียงใหม่นะครับอืมเอ๊ะคุณนัทยังได้เคยเข้ารอบประชุมตอนที่ผู้พันไปหรือว่าทางเชียงใหม่จัดประชุมบ้างหรือยังครับ
ไปฟังอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ร้านน้องอ้อมครับคลาสสิกเฮ้าส์อ่ะครับตอนนั้นที่ไปเจอครูพันธ์นะครับอ๋อได้เจอครูพันธ์แล้วนะครับในช่วงเดี๋ยวนะเวลาเท่าไหร่นะปีเศษใช่ไหมคือนัดที่เข้ามาตอนนั้นนี่ประมาณน่าจะพฤษภาหรือเปล่าครับอืมก็ใกล้เคียงปีแล้วที่มาร่วมกับแพลตฟอร์มบัตเตอร์สมาร์ทแล้วได้ไปใช้บริการเพื่อนๆเราที่เชียงใหม่บ้างไหมครับเพราะที่เชียงใหม่นี่มีสมาชิกเยอะเลยที่เชียงใหม่นี่ก็ใช้อยู่ครับแต่หลักๆนี่ผมจะใช้เวลาผมเดินทางว่าผมเดินทางบ่อยเหมือนกันครับส่วนใหญ่ที่พอยที่ผมจะไปใช้กับบัตเตอร์นี่จะใช้ในส่วนของที่พักอะไรอย่างเงี้ยครับอืมได้รับความสะดวกดีนะครับแล้วก็รับที่รับมานี่มากน้อยแค่ไหนฮะที่รับมาที่ใช้ไปนะครับคุณนัทที่ผมรับมานี่เป็นแสนพอยต์แล้วนะโอ้โหไปนี่หลักก็คือหลายหมื่นอยู่ครับอืมครับเดี๋ยวพอแจ้งอัตราค่าบริการได้ไหมฮะสักคิ้วสักปากครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็คืออย่างที่ผู้พันบอกว่าอยากจะให้รับเทียบเท่ากับเงินสดผมก็รับพอยต์เทียบกับเงินสดที่ผมรับบริการเลยก็คือเริ่มต้นที่ 2,000 ครับอ๋อก็แล้วแต่ออปชันแล้วแต่จะคุยกันว่าจะอะไรบ้างตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับครับแล้วถ้าจะเพื่อนๆที่จะไปใช้บริการคุณนัทต้องจองคิวก่อนยังไงก่อนมั้ยครับเผื่อท่านใดสนใจต้องจองครับเพราะว่าอย่างมีคิวนี่จะมีทุกวันนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่มาจองนี่ชนเพราะมันต้องใช้เวลาคิวนึงนี่ก็ใช้เวลาทําประมาณ2ชั่วโมงครับรวมยาชารวมอะไรครับเอ๊ะแล้วภาพนี้น่าจะเป็นข้างหลังน่าจะเป็นรูปแบบเป็นโงเฮงเป็นการดูจุดอะไรต่างๆแล้วการปรึกษาว่าหน้าตาแบบนี้อย่างนี้จะแก้ห่วงจุ้ยแก้นู่นแก้นี่ยังไงนี่ไปปรึกษาได้เลยได้ก่อนได้เลยใช่ไหมครับอ๋อยินดีครับถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ทำแต่ว่าแวะเข้ามาให้ดูก่อนได้ครับอืมก็จะให้คำปรึกษาได้ไปว่าลูกค้าเกิดปีนี้น่าจะเป็นทรงคิ้วประมาณไหนสีคิ้วประมาณไหนไงครับอ๋อครับแล้วหลังจากคุณนัทเข้ามาในพาร์เทอร์เนี่ยตัวพอยต์นี่เข้าไปช่วยนอกจากท่องเที่ยวเนาะก็สามารถประหยัดเงินสดไปสามารถประหยัดค่าที่พักประหยัดค่าอะไรต่างๆไปแล้วในส่วนของคุณนัทเองนะฮะในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวธุรกิจหลักที่ว่าเป็นบานเลื่อนบานประตูเลื่อนอะไรตอนนี้ยังทำอยู่ด้วยไหมครับตอนนี้ยังทำอยู่ครับก็คือรับงานแล้วก็ให้ลูกน้องออกทำงานทุกวันแล้วครับอ๋อตอนนั้นยังรับเป็นพอยต์ด้วยไหมครับหรือว่ารับพอยต์ตอนนี้คือตรงส่วนนั้นเนี่ยผมรับพอยต์ก็จะเป็นรับเฉพาะในส่วนของค่าแรงอะครับก็มีลูกค้าติดต่อมาอยู่ครับต้องไปติดตั้งชุดมอเตอร์ประตูอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับครับลูกค้าเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็เข้ามาด้วยเรื่องในส่วนของค่าแรงเป็นพอยต์ครับก็คือติดต่อมาคุณนัทก็สามารถหาอุปกรณ์ให้หรือลูกค้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วให้เราไปติดตั้งก็เป็นพอยต์ได้นะครับครับอืมครับในส่วนของพอยต์นี่คุณนัทน่าจะใช้คล่องแล้วในส่วนบิ๊กพอยต์นี่คุณนัทได้รับบ้างหรือเปล่าฮะได้ใช้ได้รับบ้างไหมครับบิ๊กพอยต์ก็คือผมเวลาผมมีพอยต์เนี่ยผมก็อยากจะเก็บเป็นบิ๊กพอยต์ก็ไปหาแลกอยู่ครับก็แสดงว่าเข้าใจในส่วนของระบบบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังมันอ๋อเข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่แล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บสะสมบิ๊กพอยต์อยู่ครับอืมเดี๋ยวเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องหาเวลาไปร่วมกับแกนนำที่เชียงใหม่หรือว่าแกนนำต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็จะได้ไปศึกษาข้อมูลเวลาไปพูดไปคุยอะไรเงี้ยครับอืมนะครับปกตินี่เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการพบเจอผู้คนลักษณะแบบนี้ผมรับแบบว่าวันบายวันก็คือลูกค้าเดินเข้ามาก็คือรับแต่งฮันที่หน้างานครับอืมนะครับแล้วคุณนัทเคยได้ยินเคยเข้าใจเกี่ยวกับบล็อกเชนมาก่อนหน้านี้ไหมครับก่อนที่จะมาเข้ากับบาร์เทอร์ไม่เคยได้ศึกษาเลยครับเรื่องของการลงทุนเรื่องอะไรเงี้ยครับอืมเรามาเริ่มศึกษาพอฟังก็โอเคนะผมเข้าใจว่ามันก็อย่างที่คุณหนึ่งวันนั้นที่ฟังคุณหนึ่งพูดในเรื่องของที่ย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตที่เก็บแบบว่าสตางค์400ไปซื้อทองบาทนึงอะไรเงี้ยครับครับถ้าเกิดเก็บเป็นเงินมาถึงตอนนี้มันก็กินก๋วยเตี๋ยวได้ไม่กี่ชามเงี้ยถ้าเกิดเราซื้อบาทนึงเป็นทองตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็คงเยอะกว่าก็เข้าใจลักษณะของการเก็บเหรียญบิ๊กพอยต์ก็น่าจะประมาณนั้นอ๋อใช่ใช่วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของการเก็บมูลค่านะฮะว่าถ้าใครจะวางแผนเกษียณแล้วเก็บเป็นเงินหวังว่าเงินที่เราเก็บวันนี้จะไปเกษียณเนี่ยลองคิดถึงเมื่ออดีตที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะถ้าเก็บเงิน100บาทเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย100บาทมันกินก๋วยเตี๋ยวได้ตั้ง 4-50 ชามนะเอา100บาทมาตอนนี้มันกินก๋วยเตี๋ยวได้2ชามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะวางแผนเก็บเงินเพื่อเกษียณเนี่ยลองคิดใหม่
นะครับเพราะเงินที่คุณเก็บวันนี้ถึงแม้วันนี้มันจะดูเยอะเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าในอนาคตอีก20 30 10ปีที่เราจะเกษียณเนี่ยเงินตรงนี้มันก็จะหดไปเหมือนกับที่มันผ่านมามันก็จะไม่สามารถมีชีวิตรอดหลังเกษียณได้นะฮะนะตอนนี้ผมก็ต้องเริ่มวางแผนว่าผมนี่อีก6ปีนี่ถึงเกษียณแล้วครับเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้คนเราอายุยืนขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสามารถทำงานสามารถอะไรได้ยาวนานขึ้นนะฮะเขาบอกว่าข่าวดีเนี่ยเรายังมีชีวิตเรายังไม่ตายแต่ข่าวร้ายคือรายได้ที่จะเอามาต่อชีวิตที่เหลือเนี่ยเราชอบมาจากไหนนะอันนี้เราต้องบาลานซ์ทั้งในส่วนของสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณนัทมาเข้าใจในส่วนของบิ๊กพอยต์ในส่วนของบล็อกเชนแล้วเนี่ยคุณนัทมองยังไงฮะมองยังไงกับตัวในส่วนของบิ๊กพอยต์เพราะคุณนัทเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าได้พอยต์มาเนี่ยหลังจากใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายเป็นพอยต์แต่ว่าถ้าจะเก็บหวังที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตเนี่ยแน่นอนเราเก็บเป็นพอยต์เนี่ยมันไม่เพิ่มหรอกมันต้องเก็บเป็นบิตคอยน์คือผมก็มองว่ามันเป็นอนาคตนะครับมันก็เหมือนกับเหรียญบิตคอยน์อ่ะที่พอย้อนไปดูปุ๊บเนี่ยมันก็มีมาประมาณสัก10กว่าปีแต่ว่ามูลค่ามันไปไกลมากครับผมก็มองว่าสักวันนึงบิตคอยน์ถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยมันก็อันนั้นคือจริงๆแล้วบิตคอยน์มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับก็คือตั้งใจที่จะเก็บสะสมให้มันเป็นอนาคตอะครับข้างหน้าแล้วมีความเชื่อมั่นขนาดไหนครับว่าโอเคตรงนี้นี่ผมว่ามัน 100% อยู่แล้วครับระบบมันคือทางผู้พันเขาวางไว้ได้ดีมากครับในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยน์ก็ดีหรือว่าในเรื่องของขั้นตอนของเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยครับนะครับก็ตรงนี้ที่แล้วทางคุณนัทเองนะฮะมีความเข้าใจในส่วนของบล็อกเชนเข้าใจในบิตคอยว่าทำไมบิตคอยมันถึงมีมูลค่าเป็นจากหลักหมื่นมาเป็นหลักล้านในวันนี้ได้เพราะเบื้องหลังมันคือตัวระบบบล็อกเชนตัวบิตคอยก็เช่นเดียวกันตัวบิตคอยวันนี้มีมูลค่าขึ้นมาจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันนะฮะก็ด้วยฐานของสมาชิกด้วยอีโคซิสเต็มนะฮะที่เราเพิ่มจำนวนสมาชิกเข้าไปเรื่อยๆพอจำนวนสมาชิกเพิ่มความต้องการในบิตคอยเพิ่มแต่ปริมาณของบิตคอยน์ไม่เพิ่มก็จะทำให้กลไกเนี้ยทำให้ผลักดันให้ราคาบิตคอยน์เพิ่มนะครับกับการพอยต์เพิ่มคนเพิ่มพอยต์เพิ่มคนเพิ่มพอยต์เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยต์จึงฟิกที่1พอยต์1บาทไม่ได้เพิ่มราคานะฮะเดี๋ยวก่อนจะมาพูดกับคุณนัทต่อเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมวิดีโอนึงก่อนนะฮะที่จะพูดถึงว่าตัวบล็อกเชนที่เราพูดคุยกันกับคุณนัทเนี่ยว่ามันคืออะไรทำงานอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวนะตัววิดีโอผมเกิดอะไรขึ้นโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนครับว่าตัวบล็อกเชนคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาพบกันสักครู่เดียวครับบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตเราขอแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น4ยุคยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตและยุคที่4ยุคบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันอย่างไรอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้ถ้าวันนี้คุณส่งรูปภาพด้วยอินเทอร์เน็ตรูปภาพของคุณจะถูกก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งด้วยระบบบล็อกเชนรูปภาพรูปนี้จะมีรูปเดียวในโลกแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงเอาบล็อกเชนไปใช้ทำเรื่องสำคัญสำคัญเช่นธนาคารกสิกรเอาบล็อกเชนไปทำหนังสือค้ำประกันแบงก์หลายประเทศเอาบล็อกเชนไปทำโฉนดที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโตชิเอาระบบบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์เป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเกิดขึ้นในปีค.ศ.2009ผลิตโดยซาโตชินากาโมโตะใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญทำเพิ่มไม่ได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่เหรียญละ10สตางค์เมื่อโลกต้องการราคาเหรียญก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้บิตคอยมีราคาขึ้นไปมากกว่าเหรียญละ 200,000 บาทจุดอ่อนของเหรียญบิตคอยมีอยู่เรื่องเดียวก็คือมีราคาผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาและถ้ามีใครสักคนนึงสามารถทำเหรียญบิตคอยให้มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ลงคุณคิดว่ามันสุดยอดไหมครับเรานำแนวความคิดนี้มาออกเหรียญชื่อ Bitcoin Bitcoin คือเหรียญรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่ากันเหรียญ Bitcoin ห้ามขายมีไว้แจกเท่านั้น
ข้อดีของเหรียญ Bitcoin มีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีลงเหรียญ Bitcoin ออกโดยบริษัท Barter Smart Barter Smart คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ใช้เงินใช้หน่วยในการแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า Point และ Bitcoin เรามีกฎ3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดี2ห้ามขายสินค้าเกินราคาเงินสด3เต็มใจรับ Point และ Bitcoin 100% การลงทะเบียนก็ง่ายจ่ายค่าสมัครครั้งเดียว 20,000 บาทไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนคุณจะได้โฆษณาสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Facebook LINE Telegram YouTube ช่วงนี้พิเศษสมัครเพียงแค่ 1,700 บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแถมฟรี 10,000 พอยต์ Barter Smart สังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจนี่ก็เป็นตัววิดีโอที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจในส่วนของคอนเซปต์ของบล็อกเชนคืออะไรนะฮะแล้วก็เข้าใจในส่วนของแพลตฟอร์ม Barter Smart ไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ท่านผู้พันพูดเสมอๆนะครับว่าถ้าเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจในฐานะที่เราเนี่ยทำอาชีพการงานเราประกอบเราให้บริการต่างๆนะฮะถ้าเราเลือกได้แน่นอนระหว่างพายเรือทวนน้ำกับพายเรือตามน้ำไม่มีใครเลือกพายเรือทวนน้ำแน่นอนฮะเพราะว่ามันทั้งยากทั้งลำบากแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าการพายเรือทวนน้ำของเราเนี่ยเรือจะแตกก่อนไหมจะถึงฝั่งไหมคลื่นจะซัดไปตีอะไรหรือเปล่าถ้าเราเลือกที่จะพายเรือตามน้ำเราประหยัดแรงนะฮะแล้วก็ไปถึงที่หมายไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเพราะแรงผลักดันของน้ำนะฮะเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะฮะถ้าเรารู้เราเลือกได้ว่าอะไรคือเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตที่จะเป็นกระแสที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินหน้าก้าวหน้าไปนะฮะเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตหรือยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็น10ปีแล้ว20ปี30ปีแล้วการที่เราจะฉกฉวยโอกาสจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยน้อยมากๆนะขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าอินเทอร์เน็ตยังจำเป็นนะไม่มีธุรกิจหรือว่าระบบใดที่ไม่อ้างอิงไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเราจะอยู่รอดนะตอนนี้ทุกที่ทุกทางทุกแห่งเนี่ยเราต้องติดต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนปัจจัยที่5ของเราแล้วนะฮะถ้าเรามีมือถือเรามีสมาร์ทโฟนแต่มันต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้มันก็ไร้ค่านะครับแล้วยุคอะไรล่ะที่จะมาต่อจากอินเทอร์เน็ตแน่นอนตอนนี้ทุกคนรู้และเข้าใจแล้วว่ามันคือยุคบล็อกเชนแล้วเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้แล้วก็อ้างอิงเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเอามาทำธุรกิจในการเอามาอ้างอิงค่าของตัวบิ๊กพอยต์นะครับโอเคแล้วก็หลังจากคุณนัทตอนนี้เนี่ยเริ่มสะสมบิ๊กพอยต์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับตอนนี้นี่มีเหรียญอยู่ประมาณ150อ่ะครับก็คือเริ่มครับครับส่วนพอยต์นี่อยู่ประมาณสัก 30,000 กว่า 40,000 เนี่ยอ๋อก็คือได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปแล้วก็เก็บสะสมเป็นบิ๊กพอยต์บ้างนะครับครับแล้ววางแผนการเก็บบิ๊กพอยต์การเก็บอะไรหรือวางแผนกับการให้บริการในส่วนของสมาชิกบาร์เทอร์ยังไงบ้างครับคือในตอนนี้นี่กำลังอยากจะฝากไว้ด้วยครับว่าตอนนี้นอกจากจะรับในเรื่องของบริการแล้วเนี่ยผมยังรับสอนด้วยนะครับที่จะให้เป็นบิ๊กจะให้เป็นพอยต์นะครับคือสมาชิกท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วอยากจะมาต่อยอดครับครับก็คือรับสอนเกี่ยวกับเรื่องนวดหน้านวดตัวครับสักคิ้วสักปากสอนเป็นคอร์สนะครับรับเป็นพอยต์ 100% ครับอาจารย์หนึ่งครับครับผมน่าสนใจครับภูเก็ตด้วยกันนะสมัครไว้เป็นลูกศิษย์คนนึงนะคะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเดินไปฉลอง4ปีที่ภูเก็ตด้วยกันเดี๋ยวเชิญทุพันธ์อีกรอบเมื่อกี้ท่านสมาชิกมีสมาชิกแทรกเสียงท่านทุพันธ์ครับกำลังบอกว่าครับฟังเรื่องราวของคุณนัทแล้วก็อยากรู้จักแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้มากินเที่ยวด้วยกันมาฉลองครบรอบ4ปีด้วยกันนะครับและสำคัญก็คือนอกจากมาภูเก็ตฟรีแล้วยังได้500เหรียญด้วยอันนี้มันจะทำให้เรามากเลยนะครับแล้วก็คุณนัทไม่ต้องกังวล นะครับแค่ชี้เป้าทีมงานที่เชียงใหม่ก็พร้อมที่จะช่วยคุณนัทเต็มที่นะครับน่าจะครับผู้พันยินดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับมาด้วยกันไปด้วยกันอยากให้สมาชิกดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันอ่ะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนBarter Smartขอบคุณครับต่อเลยครับอาจารย์หนึ่งเชิญฮะโอเคครับผมขอบคุณครับก็เป็นโปรโมชั่นนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจบโปรโมชั่นแกนนำไป3รุ่นและรวมรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเมื่อช่วง
ปีก่อนนู้นปี2019นะฮะปี2020นี่จบไป2รุ่นนะฮะ2รุ่นที่เป็นรุ่นที่เราพาโปรโมชั่นไปเที่ยวนะฮะจะมีไปภูเก็ต2รอบไปเชียงใหม่1รอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้พันเนี่ยใจดีมากๆก็ต่อโปรโมชั่นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นยังคงยืนอยู่ที่แนะนำครบ10ท่านจะได้คุณวุฒิแกนนำได้500 Big Point แล้วก็ท่านที่ทำมาตั้งแต่เดือนกุมภาท่านผู้พันนับย้อนหลังให้ด้วยนะครับตั้งแต่1กุมภาที่ผ่านมาถ้าเกิดใครทำที่ทำแนะนำสมาชิกไว้ก็ยังนับย้อนหลังให้ตั้งแต่1กุมภามานะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้ณขณะนี้หมดเขต31มีนานี้นะฮะใครทำได้10ท่านนะฮะก็จะได้รับ500 Big Point นะฮะแล้วก็ได้รับโปรโมชั่นการท่องเที่ยวไปร่วมฉลอง4ปีกับบาเทอร์สมาร์ทที่ภูเก็ตนะฮะท่านผู้พันกำหนดแล้ว19 20 21พฤษภาคมนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราครบรอบ4ปีพอดีด้วยแล้วก็จะไปร่วมฉลองกันบนเรือยอทที่มีไซส์นะฮะถึงปกติไซส์เรือยอทที่เราไปเนี่ยเป็นไซส์50ท่านครั้งนี้เราจะไปที่ไซส์150นะครับก็จ่ายขึ้นมามากทีอีก3เท่านะครับแล้วก็ครับครับผมถ้าเราฉลองครบรอบ 10,000 ธุรกิจวันนั้นเหรียญเราจะราคาเท่าไหร่ครับครับผมเหรียญเราเนี่ยมีหลักการก็คือสมาชิกเข้ามา1ท่านราคาเหรียญเพิ่มขึ้นไป20สตางค์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าน 10,000 คูณ20สตางค์วันนั้นเนี่ยบิตคอยน์ที่ทุกท่านเก็บไว้จะมีมูลค่าเหรียญละ 2,000 ครับ 2,000 บาทครับแล้วเราได้รางวัลมา500เหรียญครับเอา500เหรียญตั้งคูณ 2,000 บาทอ๋อ1ล้านถ้วนใช่นะครับ1ล้านถ้วนนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ยได้เท่านี้แล้วล่ะเพราะว่าอยากให้คนทำงานเก็บไว้ครับนะครับเพราะว่ายังไงเรามีหน้าที่แจกท่านก็มีหน้าที่เก็บแล้วเราก็ไปรวยด้วยกันนะฮะเจนต่อครับครับผมก็หลายคนที่ไปดูบิตคอยน์วันๆมันขึ้นหลักหมื่นวันมันมีขึ้นหลักแสนแน่นอนบิตคอยน์มีแหล่งใหญ่มูลค่าเพิ่มมูลค่าเยอะมูลค่าเป็นล้านนะฮะแต่บิตคอยน์ของเราเนี่ยมันขึ้นทีละ20สตางค์บางวันคนสมัคร5คนเพิ่ม1บาทแน่นอนเราไม่ได้ห้ามคุณเก็บหลายเหรียญ นะถ้าเกิดคุณเก็บเหรียญเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกคุณเพิ่มนิดเดียวเองเนี่ยบิตคอยเพิ่มวันเป็นหมื่นเราบิตคอยเพิ่มวันหนึ่งบาท2บาท5บาทนิดเดียวเองแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดท่านเก็บเป็นพันเหรียญท่านเก็บเป็นหมื่นเหรียญขึ้นมาเนี่ยมูลค่าเพิ่มต่อวันเนี่ยมันก็สูงมากๆทีเดียวแล้วที่สำคัญคือบิตคอยเนี่ยมันไม่ผันผวนนะครับไม่ต้องมันเครียดหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาไปดูราคาแล้วโอ้วันนี้ราคาหายไปเป็นแสนเลยมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับมันนอนมันกินอิ่มนอนหลับนะเพราะว่าราคามันไม่ผันหวนนะครับมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บบิ๊กพอยต์ไว้เนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบตรงนี้นะฮะที่เหรียญอื่นยังไม่เจอเหรียญไหนนะที่ออกแบบอีโคซิสเต็มที่ออกแบบตัวเขาเรียกคอยอีโคโนมิกไว้แบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงบิ๊กพอยต์แล้วเดี๋ยวมาดูราคาบิตคอยมาดูราคาบิ๊กพอยต์วันนี้นิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะไม่ได้รายงานราคาบิตคอยมา 2-3 วันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูราคาบิตคอยของวันนี้นิดหนึ่งนะครับบิตคอยวันนี้นะฮะขึ้นมาแล้วเมื่อช่วง2วันก่อนบิตคอยร่วงลงไปนะฮะที่ล้าน3วันนี้ขึ้นมาล้าน5แล้วนะฮะถ้าที่ทุกท่านได้ทราบที่ติดตามนะว่าบิตคอยเนี่ยมีความผันผวนสูงมากอันนี้แค่วันกราฟนี่เห็นเป็นสีเขียวนะฮะแต่มันแค่วันเดียวนะครับเนี่ยพุ่งปีดปาดลงขนาดนี้นะฮะอันนี้คือ5วันนะครับอันนี้คือกราฟในรอบของ1เดือนนะครับอันนี้คือ1ปีเนี่ย5ปีนะฮะจะเห็นได้ว่า Bitcoin เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อธันวาคม2017นะครับขึ้นไปถึง 600,000 ช่วงนั้นก็รู้สึกโอ้มันแพงมันสูงมากแล้ว 600,000 นะฮะแล้วค่อยร่วงมาแล้วมาช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะด้วยความนิยมด้วยความที่น่าเชื่อถือของตัวบล็อกเชนที่มันพิสูจน์มาแล้วนะฮะว่ามันไม่สามารถแฮกได้นะฮะมันไม่สามารถเพิ่มปริมาณของ Bitcoin มี21ล้านจริงๆนะฮะเค้าก็ดีดตัวมาที่ราคา1ล้านแล้วก็ถีบตัวมา1ล้านตลอดเนี่ยช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยขึ้นมา 500,000 นะฮะเพราะช่วงต้นปีเนี่ยเขาแตะล้านวันนี้มีนาคมเนี่ยเขาขึ้นมา 500,000 นะฮะอันนี้คือความเชื่อมั่นความเสถียรแล้วก็การที่บล็อกเชนนะฮะเข้ามานะฮะก็ทำให้ตัวบิตคอยเนี่ยมีราคาที่ตัวมาสูงขนาดนี้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวพอยต์แล้วก็บิตคอยของบัตเตอร์สมาร์ทบ้างนะครับว่ามีหลักการคิดมีแนวคิดยังไงแล้วก็วันนี้ Butter Smart มีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาดูข้อมูลจะได้ทราบแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะว่า Butter Smart เนี่ย
มีหลักการที่ท่านผู้พันเนี่ยออกแบบไว้ยังไงบ้างนะครับบัตเทอร์สมาร์ทเนี่ยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมปี60นะฮะวันนี้3ปี9เดือนเสร็จแล้วนะวันนี้วันที่4มีนาเวลานี้นะฮะ3ปี9เดือนเสร็จเนี่ยเรามียอดแลกเปลี่ยนสินค้ากันรวมเนี่ย 2,099 ล้านพอยต์นะ 2,099 ล้านพอยต์มีจำนวนพอยต์ในระบบเนี่ย223ล้านมีสมาชิก 8,594 รหัสนะเราจะใกล้เข้าใกล้ 8,600 รหัสแล้วนะฮะวันนี้ Bigpoint มีราคา 1,718 บาท80สตางค์เดี๋ยวจะมาดูตัวเลขต่างๆว่าเอ๊ะแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับมาเริ่มที่ Point ก่อนเลยนะครับเท่าที่คุยกันมาตั้งแต่เบื้องต้นว่าคนเพิ่ม Point เพิ่มนะฮะแต่ว่าตัว Bigpoint เนี่ยฟิกไว้ที่จำนวน21ล้านด้วยระบบบล็อกเชนนะฮะทีนี้เอ๊ะแล้วคนเพิ่ม Point เพิ่มเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เรามีสมาชิก 8,594 ท่านนะครับเรามีข้อตกลงกันระหว่างแพลตฟอร์มกับสมาชิกว่าถ้าสมาชิกเพิ่มมา1คนจำนวนพอยต์ในระบบจะเพิ่มไป 26,000 พอยต์เราจะมาพิสูจน์ง่ายๆก็คือเอา 26,000 พอยต์เนี่ยคูณจำนวนสมาชิก 8,594 ท่านเราก็จะได้เอาตัวเลขออกมาว่าจะต้องมีพอยต์ในระบบ223ล้านพอยต์ตัวเลขสวยทีเดียวนะฮะอันเนี้ยก็ตรงกันแล้ว 26,000 เนี่ยมันไปที่ไหนบ้างที่เวลาเราเติมเข้าไปเป็นการเติมเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นการดึงพอยต์ดึงอะไรมาจากไหนเป็นการเติมเข้าไปร่วมกันโดย 26,000 เนี่ยเติมเข้าไป3ที่ 10,000 แรกไปยังสมาชิกใหม่สมัคร 10,000 แล้วไป 10,000 พอยต์ไม่ขาดทุนไม่เสียหายอะไรไม่ต้องคิดมากสมัครได้เลยผู้แนะนำเนื่องจากแพลตฟอร์ม Other Smart ใช้การตลาดแบบปากต่อปากแบบ Member Get Member เราไม่ได้มีพนักงานและไม่ได้มีเจ้าหน้าที่การตลาดไปทำการแนะนำนะฮะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เข้ามาก็คือการแนะนำจากสมาชิกเดิมนี่แหละสมาชิกแนะนำสมาชิกเนี่ยจะได้ค่าแนะนำ 10,000 พอยต์ก็เป็น 20,000 แล้วนะฮะอีก 6,000 บริษัทขอมาเป็นส่วนกลางเอาไว้ทำอะไรบ้างเอาไว้จัดงานนะที่เราจะจัดงานครั้งต่อไปเนี่ยงานแสดงสินค้าเนี่ยวันที่6ที่7เมษายนเนี่ยนะฮะเราก็ใช้พอยต์ส่วนกลางส่วนเนี้ยในการดำเนินการในการจัดงานใช้ในการจ่ายความเสียหายนะฮะแล้วก็เวลาสมาชิกแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์เกิดการโกงการเกิดความไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผู้เสียหายแจ้งข้อมูลเข้ามาที่บริษัทเข้ามาที่แพลตฟอร์มเราจะจ่ายค่าเสียหายกับผู้ที่เสียหายทันทีเป็นพอยต์นะฮะก็ทำให้3ปี9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิดความเสียหายขึ้นสำหรับคนที่ใช้พอยต์ถามว่าเกิดการโกงกันบ้างไหมมีบ้างไหมแบบนี้มีนะฮะแต่ว่าไม่เยอะมากเราสามารถจัดการด้วยพอยต์ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะนำมาใช้ทำเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะฮะอันนี้ส่วนของพอยต์แล้วบิ๊กพอยต์ล่ะเนื่องจากบิ๊กพอยต์เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับมี21ล้านเหรียญเท่านั้นนะฮะปีนี้มี21ล้านเหรียญผ่านไปอีก5ปี10ปี Bigpoint ก็ยังคงมี21ล้านเหรียญไม่ว่าสมาชิกวันนั้นจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านธุรกิจ Bigpoint ก็ยังคงมี21ล้านด้วยจำนวนที่ไม่เพิ่มขึ้นนะจำนวนที่ฟิกคงที่แต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นก็ทำให้มูลค่าของ Bigpoint เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เรามีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดสมาชิกเข้ามา1รหัสนะครับ Bigpoint จะเพิ่มมูลค่าขึ้นไป20สตางค์มันดูไม่เยอะเลยนะฮะแต่ถ้าวันหนึ่งเข้า5รหัส10รหัสแล้วถ้าเกิดท่านมีเป็นหมื่นบิตคอยน์วันหนึ่งมูลค่าทรัพย์สินท่านก็เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาทได้เหมือนกันนะฮะเราจะมาพิสูจน์ว่าแล้วบิตคอยน์วันนี้มีมูลค่าตามนี้จริงไหมนะครับเอาจำนวนสมาชิก 8,594 ท่านคูณ20สตางค์นะครับก็จะออกมาเป็นราคาบิตคอยน์ที่ 1,718 บาทแล้วก็อย่างที่ท่านผู้พันได้ชวนคิดสักครู่นี้นะฮะว่าถ้าวันที่เราฉลองครบรอบ 10,000 ธุรกิจครบรอบ4ปี 10,000 คูณ20ตังค์วันนั้น Bitcoin เราจะมีมูลค่า 2,000 บาทถ้าท่านมีเก็บไว้ 10,000 พอยต์ 1,000 พอยต์มูลค่า Bitcoin ท่านจะเป็นยังไงลองคูณดูได้เลยโดยเฉพาะสำหรับโปรโมชั่นแกนนำที่เจรับ500 Bitcoin เอามาคูณ 2,000 โปรโมชั่นนี้มูลค่า1ล้านนะครับมันดูแบบโอ้มันไม่ make sense เลยนะการที่แนะนำผู้คนเข้ามาให้รู้จักกับแพลตฟอร์ม Butter Smartได้ให้เข้ามาช่วยระบายสินค้าให้เขามารู้จักแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้มารู้จักเพื่อนๆดีๆแบบนี้แล้วได้รับโปรโมชั่นกลับไปเนี่ยถึง1ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับถึงแม้ท่านผู้พันจะใจดีมีต่อโปรโมชั่นให้เรื่อยแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าพอสิ้นมีนานี้แล้วจะมีต่อนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยคงจะไม่ใช่500 Bitcoin ตลอดไปนะเพราะ Bitcoin มันมีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆท่านให้โปรโมชั่น500 Bitcoin ตั้งแต่ Bitcoin มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท
ตอนนี้มันขึ้นมา 1,700 แล้วแล้วจะขยับไป 2,000 เชื่อว่าในอีกไม่นานนี้โปรโมชั่นนี้ต้องลดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆแล้วท่านผู้ฟังก็ยังยืดเวลาให้ด้วยนะสำหรับท่านที่เคยสะสมการแนะนำไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับบอกกับท่านหนึ่งว่าถ้าเราพาเพื่อน3คนไปภูเก็ตได้นะครับอันนี้มีตำแหน่งใหม่ให้เขาเรียกซุปเปอร์แกนนะครับตัวเราทำเราได้500เราชวนเพื่อน3คนเพื่อน3คนก็ได้500ครับเราจะได้พิเศษมาอีก1,000 เหรียญ นะใช่นะครับผมอ่ะส่งเสริมให้เราอย่าทิ้งกันนะครับชวนใครมาแล้วช่วยกันดูแลนะครับครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่นะครับมอบเหรียญให้คุณเพื่อไปเก็บไว้ครับก็ถือว่าพวกเราเป็นรุ่นบุกเบิกกันตอนนั้นเองนะครับเชิญต่อครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นตอนนี้เป็นซูเปอร์แกนที่เรากำลังส่งเสริมอยู่นะครับเพราะว่าเวลาชั้นทัวร์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยชวนมา20 30 40คนแล้วก็มีนะฮะแต่ว่าก็จะมีเขาเหล่านั้นเนี่ยที่อยากได้ที่อยากไปชิปคุณวุฒิแกนนำอยากไปเที่ยวกับเราด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็มีโปรโมชั่นที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ชักชวนแหละแกนนำเดิมเนี่ยไปช่วยสร้างแกนนำใหม่เพราะถ้าเราสร้างตัวเองเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกหลายๆท่านที่แนะนำเนี่ยทำแกนนำได้ทุกรอบแหละแต่ว่าเราอยากตัวเครื่องบินเนี่ยครับอาหารที่พักเรือยอทพร้อมมันสุดยอดอ่ะก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเที่ยวยากนะยามเศรษฐกิจดีใช่ครับค่าใช้จ่ายสูงมากพวกเราเนี่ยมาพักกันได้อย่างหรูเลยครับแล้วก็เท่าที่ไปสัมผัสภูเก็ตนะฮะเวลาช่วงเศรษฐกิจดีๆเนี่ยคนที่นั่นเขาไม่มองคนไทยนะฮะคนไทยไปนี่เหมือนประชาชนชั้น2เลยนะฮะถ้าโบกรถคู่กับฝรั่งนี่เขารับฝรั่งนะเขาอาจจะผ่านคนไทยไปเลยนะแต่ช่วงนี้นี่โอ้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะฮะเราไปน้ำมันใสมากไงใช่ครับเราไปนี่ไม่ได้ใช้เงินด้วยนะใช้พอยต์เขาก็ยินดีรับโอ้เวลคัมมากๆยินดีต้อนรับขนาดที่ว่าทีมคณะเราไปท่านผู้พันไปเนี่ยทางอะไรประธานหอการค้าภูเก็ตเปิดบ้านต้อนรับนะแล้วก็ร่วมโอ้โหอย่างดีนะเราไปแล้วก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก่อนจะทิ้งท้ายไปเดี๋ยวเราจะให้ชมภาพบรรยากาศของงานภูเก็ตนะครับที่ผ่านมานะว่ามันมีความสุขมันแฮปปี้แค่ไหนแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขออนุญาตไปที่แขกรับเชิญก่อนนิดนึงอยากให้คุณนัทฝากอะไรนะฮะถึงนักธุรกิจที่กำลังศึกษาแล้วก็กำลังรู้สึกลังเลหรือยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาแพลตฟอร์มบัตเทอร์สมาร์ทอยากให้คุณนัทฝากถึงเขาแล้วนั้นนิดนึงครับว่าจะฝากอะไรถึงพวกเขาครับเดี๋ยวฝากคุณนัทเปิดไมค์นิดนึงครับเดี๋ยวฝากพี่นัทเปิดไมค์นิดนึงครับ คุณนัทครับเปิดไมค์นิดนึงครับ ฟังเพลินครับฟังเพลินโอเคฟังเพลินเลยครับโอเคเชิญครับอัตติเจียงแล้วครับสมาชิกทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวของแพลตฟอร์มให้เชื่อมั่นในตัวของท่านผู้พันนะครับแล้วก็อย่างให้เชื่อมั่นในระบบว่ามันสามารถที่จะสร้างอนาคตให้กับเราได้ในอนาคตครับครับขอบคุณครับผมก็มั่นใจว่าผมจะได้ไปนะครับชนแก้วกับคุณนัทที่ภูเก็ตในวันที่เราจะฉลอง4ปีนะครับยินดีมากเลยครับท่านผู้พันจะมีกำลังใจเดี๋ยวจะพยายามเต็มที่ครับท่านผู้พันครับคือมันสำคัญคือเราได้เพื่อนไงมันมีความสุขผมบอกได้เลยว่ายามนี้ธุรกิจเงินสดมันห่อเหี่ยวมากเรามาเอาเพื่อนมาเอาความสุขร่วมกันอดทนนิดนึงพยายามคือออกไปให้โอกาสผู้คนนะครับตัวเองเขาก็หนักฉะนั้นเราจัดเวลาแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอของผมนี่แหละตัว2ตัวให้เขาดูนะครับยินดีครับอาจารย์หนึ่งต่อเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับแล้วก็ทางเชียงใหม่มีพี่เลี้ยงคุณนัทเต็มไปหมดเลยนะฮะเพียงคุณนัดมาท่านเองว่าเอ้ยวันนี้อยากไปตรงนี้วันนี้อยากไปตรงนี้เดี๋ยวจะมีว่าที่ว่ามีอะไรแกนนำรุ่นเก่าๆของเรานะผู้นำของเราเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยคุณนัดได้เต็มที่นะขอให้ได้เลยครับนะครับผมขอบคุณคุณนัดครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนจากไปวันนี้เราไปชมภาพบรรยากาศนะครับสำหรับทริปแกนนำของภูเก็ตที่ผ่านมานะว่าสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศดีขนาดไหนนะแล้วก็ตั้งเป้ามันเพิ่ม50 คนนะรอบนี้ครับผมแต่รอบหน้ามันคือ150อะไรจะเกิดใช่ครับเหลือยอดที่ลำใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ความอบอุ่นจะมากขึ้นอีก3 เท่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีครั้งเดียวนะฮะสำหรับท่านผู้ชมเคยบอกแล้วว่ามันมีครั้งเดียวที่เราจะผ่านครบรอบ4 ปีแล้วก็มันเป็นการฉลองที่สำคัญมากเพราะมันคือการฉลองหมื่นแรกเราจะไปไม่ถึงแสนได้เลยถ้าเราหมื่นแรกยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่พลาดโอกาสนี้ถือว่าพลาดมากๆนะฮะที่จะไม่ได้ไปร่วมกันนะฮะเดี๋ยวช่วยมาจัดการกันครับ
Pin on Vermont, so Winter 16, please. Set the bat at half, thank you. เจอกันที่ภูเก็ตทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้พันไปจัดซูเปอร์โอเพ่นที่ภูเก็ตนะชาวภูเก็ตเจ้าจังหวัดใกล้เคียงไปพบกับท่านผู้พันได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้พันก็มีอะไรฝากทิ้งท้ายก่อนไหมครับก็ถ้าเราได้150แกนนำเราก็จะได้1,500 มาบวกกับ8,500ก็11,000พอดีครับดังนั้นเป้าหมาย10,000อยู่ไม่ไกลนะฮะมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์รอบนี้ด้วยกันนะครับครับผมโอเคครับโชคดีทุกท่านครับครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:45 นครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณหนึ่งขอบคุณคุณนาขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยครับวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์แขกยินดีที่ได้รู้แข็งแรงแข็งแรงทุกคนนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชียงใหม่ครับสวัสดีค่ะพี่อ๋ออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกไปทำตามเป้าหมายเมื่อวานลิสต์รายชื่อไว้ดุยเลยคุณนะคะครับบายบายค่ะ